คืนได้เลยขออนุญาตแก้เรื่องไมค์หน่อยนะครับสักครู่นะครับทำไมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคาเมร่าออฟสมาร์ทโฟนตอนนี้เสียงเริ่มมาแล้วยังครับมันไม่ได้เสียบนะไม่ได้เสียบไหนต้องเสียบสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เสียงตายแล้วแต่เป็นพี่จำเป็นต้องดีเลย์หน่อยต้องรอเสียงจากตอนไลฟ์สักครู่นะครับเดี๋ยวขอแก้ปัญหาเรื่องซาวด์ก่อนนะครับยังไม่มาเสียงเข้าแล้วใช่เนี่ยเสียงเข้าหมดแล้วเสียงเข้าแล้วแต่ว่ามันดีเลย์ช้าโอเคใช่มันดีเลย์มันตอนนี้เสียงชัดแล้วนะครับน้องได้ยินแล้วชัดแล้วนะโอเคชัดแล้วเดี๋ยวถ้าชัดแล้วเดี๋ยวน้องพุ่งนานฝากเสียงกล้องมาชัดเลยชัดแล้วนะชัดแล้วนะโอเคน้องไหนอยู่ตรงนี้เลยครับผมไหนครับวันนี้ดีเลย์หน่อยนะครับวันนี้ลองไมค์ตัวใหม่ครับแล้วก็เสียงมันก็เมื่อกี้มันสะท้อนโอเควันนี้สวัสดีครับผมตั้มแชร์ประเภทช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับนายแบบคุณโจวันนี้เป็นนายแบบด่วนที่จริงแล้วเราต้องตัดกันมาที่16แต่วันนี้เกิดการผิดพลาดแอคซิเดนต์หน้างานกันนะครับเราเลยสลับคิวเอาคิววันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะยกยอดเอาไว้วันที่16แล้ววันนี้เอาวันที่16เอาไว้วันที่9นะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องไนท์กับโซนี่นะครับสวัสดีครับไม่ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะสวัสดีครับได้โอเคตอนนี้ก็ดูว่ากุ้งนางตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับ97คน97คนเดี๋ยวเรามาเข้ารายการกันดีกว่าเพราะวันนี้เราชาร์จจากรายการเส้นใหม่กันโอเคเสียงค่อนข้างเบาครับผมได้นะตื่นเต้นเหลือเกินวันนี้ทรงผมทรงไหนนะตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นก็วันนี้พี่ตือครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมแก้ไขปัญหาหน้างานด่วนจากที่แชร์ไปวันนี้จากทรงเดิมที่เราจะไลฟ์คือจะเป็นทรงไฮเฟรนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นทรงผมผู้ชายผมยาวที่จะสอยสั้นนะครับวันนี้จะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในภาพตัวอย่างก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นทรงนี้กันนะครับผมด่วนรับเลยใช้ว่าตรงไหนใช้ว่าทรงอะไรดีอ่ะจริงๆแล้วจะดูแบบมันก็เป็นซอยนะทรงซอยนะทรงซอยแต่ว่าวันนี้ก็จะปีซอยแบบว่าเป็นเลเยอร์แล้วก็จะเป็นลักษณะไว้จอนแล้วก็ตัดสไลด์ขึ้นหูแต่บริเวณรอบใบหูเนี่ยก็จะมีผมที่มันแซมก็มาทับใบหูปะปลายนะครับก็จะมีความเป็นเอเชียหน่อยเอเชียออกเป็นแนวญี่ปุ่นเป็นจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้น่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่วันนี้ในแบบเราไทยจ๋าเลยในแบบเราจะไทยจ๋าหน่อยจะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแดงโอเควันนี้สวัสดีนะครับผมแก้ปัญหาหน้างานด่วนสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับก็ถือว่าเราแก้ไขปัญหาหน้างานกันทันวันนี้โอเคครับนี่ก็ลองนึกภาพก่อนที่ขอเนี่ยคุยนี่ยังไม่หาตื่นเต้นถ้าไม่ได้เตรียมกับนายแบบไว้ก่อนขอบอกว่ามีหวังเสีย แค่นี้ก็หวังเสียแล้วเนี่ยโอเคครับน้องนายมีคำถามอะไรบ้างครับยังไม่มีคำถามนะครับมีแต่คนบอกเล็บมือเฟี้ยวมากครับสวัสดีครับพี่ตั้มรับชมจากสงขลาครับสงขลาสวัสดีครับสงขลาครับมีจากเมียนมาด้วยนะครับตอนนี้มีกาลาบาขอคนละ1หัวใจ1ไลค์1แชร์นะครับให้กับพี่ตั้มหน่อยนะครับวันนี้
เรากำลังคุมผ้าคุมผ้าโชว์นะครับนี่ตื่นเต้นอะไรเนี่ยแบบเฮ้ยทรงผมเตรียมดีอ่ะวันก่อนไปเจออันนี้คือโจก็คือเพื่อนผมก็ผมเขาผมยาวแล้วเขาทักมาว่าอยากจะตัดผมแล้วเราก็เห็นว่าในแบบผมยาวที่จะซอยผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่เสร็จทีนี้ก็นัดกันดีว่าเดี๋ยววันที่16เราก็จะขอตัวมาเป็นนายแบบซึ่งโจก็ตอบตกลงเพียงแต่ว่าวันนี้มาไวกว่าที่คิดแล้วก็ผมก็วันนี้ก็มีการสื่อสารผิดพลาดกับทางน้องคนพี่ที่ตัดผมที่9นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวโชว์มาสก่อนก็ต้องดำเนินกันต่อไปยังดีกว่าไม่มีนายแบบให้ตัดผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งผมก่อนนะครับวันนี้นายแบ่งผมก็ค่อนข้างยาวสัปดาห์ก่อนต้องขออภัยด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมตอนไลฟ์เนี่ยเพิ่งไปสังเกตว่าลืมติดทีวีเสียงก็เลยแทรกเข้ามาตอนนี้เสียงชัดกันทุกคนนะครับผมเสียงเบามากค่ะเสียงเบาเสียงพี่เบาอ่ะเบาไหมเป็นปกติตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับฝากเช็คให้หน่อยครับผมน้องไนท์ฝากสอบถามหน่อยครับว่าเสียงตอนนี้เสียงที่ตั้งเป็นยังไงนางบอกเสียงโอเคครับช่างเคยไลฟ์ตัดทูบ็อกแล้วครับไปหาดูได้ครับในเพจบาร์เบอร์เบนนะครับมีย้อนดูได้เลยทูบ็อกนี่เราตัดโอ้ตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะครับใช่ใช่เดือนธันวาเลยในแบบผมยาวมากผมหนาด้วยจริงๆแล้วทรงนี้ก็หาตัดกันยากนะปัจจุบันใช่ยากมากมากครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็วันนี้ตื่นเต้น2สเต็ปสเต็ปแรกคือแก้ปัญหาหน้างานด่วนสเต็ป2คือทรงนี้หาตัดได้ยากก็เราก็จะมาเล่นกันวันนี้ภาพชัดเสียงชัดมั้ยเสียงชัดครับเดี๋ยวทรงผมน้องไนท์เดี๋ยวพี่จะเริ่มตัดข้างหลังก่อนด้านหลังก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีคำถามเข้ามาครับพอดีเลยซอยด้านหลังยังไงไม่ให้ผมมันเด้งขึ้นไปครับสำหรับพวกทรงปล่อยผมปลกท้ายทอยอะไรอย่างนี้ครับลูกค้าผมชี้ตรงแม้ว่าจะเป็นประมาณช่วงท้ายทอยท้ายทอยผมเด้งเหรอครับใช่ครับโอ้ต้องดูแบบนะเพราะแต่ละคนนี้แบบเด้งนี่คือวิธีคือเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาในผมเด้งแต่ละทรงในผมจากประสบการณ์หน้างานผมมันมีวิธีไม่เหมือนกันอันดับแรกก็พยายามจะไม่ใช้กรรไกรไปฟันปลาไปสับให้มันบางเกินเพราะว่าเกิดถ้ามันบางเกินโอกาสที่มันจะงอนแล้วมันจะสะบัดแล้วมันฟุ้งเนี่ยมันก็จะสูงมากก็จะใช้วิธีการตัดที่ตัดตรงถ้าส่วนใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเขาเรียกว่าเด้งเป็นตุ่มเป็ดอีกอันนึงถ้าบางครั้งเนี่ยลองสับผมถ้ามีเตียงสับผมแล้วก็ไดเคลียร์ทรงให้เขาก่อนแล้วก็ตัดแล้วพอโอเคถ้าผมเด้งอีกรอบนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตประจำวันของลูกค้าก็ให้มันเด้งแล้วแบบเด้งแล้วสวยครับคือเด้งมันมีเด้งดีกับเด้งไม่ดีโอเคโอเคเอฟซีจากสปป.ลาวครับสบายดีนะครับสบายดีสปป.ลาวมีจากร้านอารีมาด้วยครับวันนี้น้องอารีสวัสดีครับมีวันนี้เราก็มีเปิดสอนไหมคะเปิดสอนเนี่ยครับต้องของผมใช่ไหมใช่ครับของผมไม่ได้เปิดสอนนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับทางลับบิโทร้านตัดผมที่ของพี่ตือนะครับมีเปิดสอนตัดผมอยู่ที่กรุงเทพ MRT หลัก2นะครับถ้าสนใจยังไงลองพิมพ์สอบถามเข้าไปในแอดให้กับแอดมินเพจ Barber Brand ได้นะครับเสียงภาพเสียงชัดภาพชัดแต่รักเราไม่ชัดเจนแฮม อ๋อ
ไม่ใช่ครับ Beauty Time Beauty Time ขอบคุณมากครับ FC เชียงรายครับ FC from เมียนมาครับสวัสดีทุกคนนะครับเชียงรายนี่ก็ความโซมหาไทยเนาะผมลูกค้าเหนียวทำไงครับตัดยากผมลูกค้าเหนียวขอโทษก่อนนะครับว่าไม่ทราบว่าผมลูกค้าที่เหนียวเนี่ยเกิดจากการที่ไม่ได้สระผมมาหรือเปล่าถ้าเหนียวจากเกิดจากการไม่ได้สระผมมาถ้าที่ร้านมีเตียงสระก็แนะนำให้สระผมก่อนค่อยตัดนี้ก็จะเป็นแต่งผมลักษณะเหมือนงานตัดผมพวกงานซาลอนซึ่งเราก็สามารถเอาเทคนิคของงานซาลอนเนี่ยมาปรับใช้ได้ก็จะมีการตัดทีละฐานไล่ลงมาเป็นตัดทรงอะไรครับวันนี้นะครับจากการที่แชร์หน้าเพจทรงผมที่เราจะตัดก็จะเป็นทรงไฮเฟดแต่เผอิญวันนี้ไอ้ประเด็นครับหน้างานก็มีการเปลี่ยนในแบบด่วนวันนี้ก็จะมาตัดทรงซอยสั้นแบบผู้ชายเอเชียเป็นซอยจะเรียกว่ายังไงดีซอยแบบปกหูไหนเรียกว่าซอยปกหูได้ไหมได้นะครับเรียกว่าซอยปกหูก็ได้โอเคไหนเรากลับไปเริ่มที่แบบกระดานดังกันต่อดีกว่าครับโอเคครับนี่ผมนี่เลยเรามาข้างหลังกันก่อนเลยเรามาข้างหลังกันก่อนก็เราเมื่อกี้เราแบ่งเป็นงานครึ่งกะโหลกนะครึ่งกะโหลกก็คือครึ่งตรงนี้ปึ๊บงานเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงส่วนของท้ายทอยตรงส่วนนี้ก่อนท้ายทอยเมื่อกี้เราก็จะมีผมก็จะมีการแบ่งเป็นลักษณะแบ่งผมปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงบริเวณท้ายทอยท้ายทอยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกำหนดเกณฑ์ความยาวก่อนวันนี้ปึ๊บก็จะมีการแบบปึ๊บเดี๋ยวก็จะมีการดึงตรงนี้เริ่มจากจุดเซกชันจุดแรกแล้วเราก็จะตัดเป็นแถวเรียงคือวิ่งเชื่อมเข้าหาตรงกลางนะครับวิ่งเชื่อมเข้าหากันเราจะวิ่งเชื่อมเข้าหากันนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูจากข้างหลังตรงนี้ต่อก็เออด้วยความที่ผมจะเป็นลักษณะทรงสไลด์เดี๋ยวเราก็จะมีลักษณะด้วยความที่ตัดให้มันดูมีเชฟทุยก็จะมีการลักษณะที่จะดึงมาเป็น45องศานะครับดึงผมมาให้เป็นเขาเรียกว่าดึงออกมาเป็นลักษณะให้ดูแล้วก็คือลักษณะเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมดึงผมมาโอเคเราจบภาพกันเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งงานกันต่อการแบ่งผมด้านข้างแบบนี้ใช้กับทรงจำพวกไหนได้บ้างครับพี่ดำทรงจำพวกไหนจะเป็นไถก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นซอยสร้างด้วยกันได้หมดจะเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าใกล้เคียงสุดก็จะเป็นทรงมันเหล็กก็สามารถใช้ได้น้องนายใช่ครับก็ได้เหมือนกันน้องนายก็สามารถอธิบายได้เพราะน้องนายก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีเหมือนกันโอเคทีนี้ต่อนะครับก่อนอื่นเนี่ยเริ่มจากส่วนตัวผมก็คือจะเอาความยาวออกก่อนเพื่อที่จะรู้มันลายผมแบบกรอบทรงแบบกรอบทรงใช่ครับน้องนายดึงเสร็จตรงนี้เราก็ออกประมาณนี้เสร็จก็จะมีการลักษณะตัดแบบเขาเรียกว่า point cutting ไปเลยนะฮะเราก็ไม่ได้ตัดแบบเชิงเบ้าหรอพี่ตั้งต้องพูดดังๆพี่ต้องพูดดังๆเหรอใช่เหรอนี่ไม่มีไมค์ยังแบบยังไม่ดูดเสียงเลยนะแสดงว่าไมค์ไม่ดูดเสียงตายแล้วตอนแรกไปทดลองมานี่คือไมค์เสียงดังมากเลยนะบรรยากาศวันนี้ก็จะเงียบๆลองเวนคือตอนไลฟ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะวันบรรยากาศไลฟ์ก็ตัดไปไม่ต้องตรงใช่ไม่ต้องตรงโอ้เราก็จะได้ปุ๊บได้ลายผมแล้วทีนี้เราก็จะมาเป็นเหมือนที่คุยไว้ว่าใช่เกียร์ก่อนนี่ช่อนี้เราก็จะดึงมาเป็น45องศาพอดึงเสร็จเราก็จะเห็นตรงนี้ตรงช่อผมด้านล่างก็จะเหมือนกับตรงนี้ดึงเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่ดึงมา45นะครับดึงมาพอดึงได้เสร็จปุ๊บก็ตัดเลย
ตือถามว่าไม้ฐานอ่อนหรือเปล่าครับไม้ฐานอ่อนหรือเปล่าพี่ตือเมื่อวานไปซื้อมาแล้วยังเทสก็คือใช้ฐานใหม่เสียงยังชัดอยู่นะครับหรือว่าเราถอดแล้วก็ใช้เสียงตะโกนเหมือนเดิมไม่เวิร์กกว่านะเวิร์กกว่าทำไมไม่เงียบโอเควันนี้เดี๋ยวผมขอเนี่ยถอดไม้นะครับน่าจะใช้เสียงสดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามใช้เสียงให้มันดังๆนะครับให้ทุกคนได้ยินกันชัดขึ้นเพราะว่าจากที่ลองใช้ไม้แล้วเสียงมันเกิดปัญหาหน้างานกันนะครับโอเคต่อก็เมื่อกี้เราดึงมาเราได้ทีนี้ก็เกียร์แล้วก็เริ่มจากซ้ายหรือขวาก่อนไม่ได้เราก็จะมาเริ่มสุดแล้วก็ตัดค่อยดึงมานะครับทีละก็คือเหมือนกับว่าวิ่งเข้าหาช่อเซนเตอร์ตรงกลางก็ค่อยๆตัดไล่มาเรื่อยๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ในลักษณะทรงที่เป็นลักษณะลากไซได้ใช้หวีกี่นิ้วครับช่างหวีตัวนี้อ่ะครับเป็นหวีกี่นิ้วจริงความยาวก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ย6มั้ย6ประมาณ6จะ6ได้ประมาณเกือบ6นิ้วได้ครับก็สนใจหวีชิ้นนี้นะครับสอบถามได้เลยครับผมเดี๋ยวแอดมินจะตอบนะครับขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับวันนี้ตอนนี้เสียงได้ทุกคนขอสอบถามรอบตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราก็แก้ปัญหาอีกรอบนึงด้วยไมค์ที่มันเมื่อกี้ยังไม่ดูดเสียงเพียงพอทีนี้พอได้เสร็จถ้าเราตรงนี้ก็จะดูยาวตรงนี้จะดูสั้นทีนี้ก็จะเหมือนกับค่อยๆเกี่ยแล้วก็จะเป็นลักษณะตัดพยายเสียงชัดครับเสียงชัดนะครับเสียงชัดทีนี้จะมีการตัดทะแยงนะครับดึงมาด้านข้างพอดีด้านข้างเราเห็นตรงนี้ที่มันเกินออกมาใช่ครับแล้วก็ตัดกันต่อวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนทรงผมกระทันหันสำหรับใครที่ตั้งใจจะเข้ามาดูทรงไฮเฟดวันนี้ทรงผมเราเปลี่ยนแปลงหน้างานด่วนกันนะครับโอเควันนี้ก็มาตรงนี้แบบแจให้10กลุ่มแล้วครับแม็กโอ้ขอบคุณมากๆครับน้องแม็กน้องแม็กไฟมาแล้วครับไฟมาแม็กบอกว่านะมาดูทันครับมาดูทันนะน้องแม็กนี่เขาเป็นคนที่ดูไลฟ์เรามาตลอดใช่แท้ว่าไม่ใช่ไลฟ์เรามาตลอดดูทุกคนเลยดูทุกคนเลยทั้งฮาริสทั้งบอมดูเขาดูหมดเลยนะทีนี้จะมาด้านบนกันต่อแล้วทีนี้หน้างานผมเมื่อกี้ตอบน่าจะมันเดี๋ยวก็จะเล่าต่อเนื่องอย่างนี้เลยดีกว่าเล่ามาเป็นเซ็กชันตรงเหมือนกันแล้วก็เชื่อมเข้าหาเซนเตอร์ตรงนี้เหมือนเดิมเชื่อมเดี๋ยวน่าจะเป็นลักษณะดึงกี่องศาน้องไม้ว่าดึงกี่องศาดีถ้าแบบ90ก็ได้นะ90ดีกว่าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเราเองดึงเข้าหาตัวเองดีกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็จะเป็น90ดีกว่านะ90ดีกว่าให้มันดูถูกก็โอเคในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะดึงเป็นลักษณะงานเป็น90องศาวันนี้บรรยากาศมีฟีลลิ่งเหมือนสมาธิเหมือนกันไหมเงียบใครมีคำถามสอบถามมันเข้ามาได้นะครับกันไกลตัดของอะไรครับอันตัวนี้เป็นสีลุ้งของวาเลนเต้นะครับสีลุ้งเป็นตัวที่ผมก็ค่อนข้างที่จะใช้ประจำถ้าเห็นผ่านไลน์ก็จะเห็นพี่ตั้มใช้ตลอดใช้ตัวนี้ตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบกันไกลลักษณะเหมือน5นิ้ว
แล้วก็มันก็สามารถปรับใช้นิ้วอีกตัวเองปรับก็ได้มันไม่ยุ่งยากมากโอเคครับมีเราก็มาตัดเป็นดึงข้อหาตัวเองดึงข้อหาตัวเองปุ๊บแล้วก็ตัดดึงข้อหาตัวเองนะครับเอามาเชื่อมแบบตรงข้างล่างไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเชื่อมแบบตรงฐานไททอยข้างล่างที่เราดึงไว้เมื่อกี้ที่เราดึงไว้เมื่อกี้โอเคเป็นการตัดแบบนี่เมื่อกี้ข้างล่างเรา45ข้างบนตรงนี้ก็จะมา90จากในกล้องนะครับอันนี้เราจะโน้มเข้าไปหาตรงจุดกึ่งกลางของศีรษะนะครับขอบคุณมากๆแชร์80ครั้งตายแชร์ไปกลุ่มไหนครับเนี่ยถ้าใครอยากดูงานเฟซของช่างตั้มนะครับสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยนะครับข้างบนไว้ยาวเลยไหมครับช่วงนี้ข้างบนไม่นายแบบเขาจะตัดสั้นหน่อยครับก็จะน่าจะตกตรงบริเวณประมาณคิ้วคิ้วประมาณช่วงคิ้วบนคิ้วช่วงคิ้วช่วงคิ้วถ้าจับกันไกลเท่เลยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นท่าที่ผมถนัดนะถ้าชอบก็ลองเอาไปใช้กันได้ต้องไปกอดูกันเอาเองนะครับพี่ทำพลิกเร็วมากเพราะถ้าพลิกช้าแล้วมันจะไม่ได้องศามันจะไม่ได้องศาโอเคดึงเข้าหาตัวนะครับ90องศาแล้วก็อันนี้จะเป็นทรงซอยสไตล์คนเอเชียนะครับจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะเป็นงานลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นครับมาเป็นสนามกีฬาเลยผมก็ได้ตรงนี้นะเราได้ตรงนี้ก่อนทีนี้ตรงนี้มันจะดูสุดบวมๆแต่ว่าเราเนี่ยต้องการตัดให้มันดูเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ถูกไหมครับก็เราก็จะมีการลักษณะเขาเรียกว่าทแยงหรือว่าจะมีการทักสวัสดีครับติดตามครับขอเนี่ยผมน้ำเพิ่มขึ้นโอเคบางทีการตัดผมไปเนี่ยมันก็จะต้องตัดไปคิดไปนะครับบางทีก็บางทีเราอาจจะคิดอีกแบบนึงแต่พอหน้างานเห็นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ทันทีเลยดึงมาปุ๊บก็จะเห็นจุดเดิมเป็นจุดเดิมทีนี้ก็ดึงเข้าหาคือดึงเข้าหาตัวบิ๊กต้นช่อบนเนี่ยโซนนี้เราก็จะดึงเข้ามาลักษณะ90องศาไม่ลบคลิปแน่นอนครับสามารถกลับย้อนกลับเข้ามาดูได้เลยครับมีตั้งแต่ย้อนคลิปเก่าๆก็ยังเหลืออยู่ครับคลิปก็จะมีวันอังคารนะครับที่ไลฟ์ก็จะเป็นของผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปวันพุธก็จะเป็นบอมที่อิสรภาพนะครับบับเบิ้ลบอมวันศุกร์ก็จะเป็นทีมงานของฮาริสส่วนทีมงานของฮาริสเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็จะมีทั้งฮาริสมีน้องเฟิร์นมีน้องยีนะครับแล้วก็มีน้องฝนแล้วก็จะมีน้องนิวพิธีกรคนหล่อคอยจะคอยพากย์แต่สัปดาห์นี้อิสรภาพก็จะเป็นใครมาตัดผมก็ต้องมาดูกันนะครับพรุ่งนี้เล็บน่ารักค่ะขอบคุณมากมากอันนี้จะเล็บนี้เป็นน่าจะเป็นโฆษณาขั้นกลางของไลฟ์รอบนี้นะใช่ครับเรามาโชว์เล็บกันหน่อยไหมโชว์เล็บกันหน่อยไม่ได้โชว์ทักษะเลยโชว์เล็บเพื่อเป็นการอะไรนะน้องนายเบี่ยงเป็นคนสนใจสวัสดีครับพี่ฮอนน้องงอมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้255โอ้เยอะมากคนนะครับทีนี้ก็น้องไนท์เดี๋ยวพี่ก็จะมาตัดฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่า cross check ก็จะมีการดึงเข้าหาตัวคือเมื่อกี้เราตัดทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีการตัดแถวตรง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 แล้วก็ต้องการที่จะลบเชฟด้านข้างก็จะมีการตัดเป็นลักษณะทะแยงอย่างนี้นะครับสองข้างพอทีนี้มันด้วยความที่มันมีแนวตั้งแนวทะแยง
ทีนี้เราก็จะดึงแนวนอนเพื่อที่จะเช็คเส้นผมที่มันหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าการ cross check เนี่ยจะช่วยเช็คว่าเราทำงานเนี่ยมีงานแบบตรงไหนที่ยังผิดพลาดอยู่ยังเหลืออยู่ไหมครับเก็บให้ละเอียดมากขึ้นก็จะมีจุดที่เราจะต้องเก็บเป็นจุดที่เราจะต้องเช็คอยากดูทรง undercut บ้างครับ undercut แบบไหนครับ undercut แต่ถ้าสัปดาห์หน้าก็เป็น undercut นะครับก็จะพอเป็น high fade นี่ก็จะเป็น undercut นี่ค่อนข้างที่เป็นคำถามที่นะแต่ผมว่ามันดูฟังดูแบบกว้างๆมันจะค่อนข้างเปิดกว้างหน่อยเปิดกว้างมากครับแต่ไม่เป็นไรครับถามเข้ามาได้ครับอันนี้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับติดตามดูทุกช่างเลยครับระดับเทพทุกคนขอบคุณมากครับฟุ้งฟริ้งน่าชมเรื่องเล็บทั้งเล็บทั้งต่างๆสวัสดีครับเพื่อนสาวพี่ตือครับผมมีไอดอลเป็นพี่ตือครับพี่ตือเป็นไอดอลของผมสวัสดีครับพี่ตามเมืองหอยนางรมครับพี่ตือนี่เป็นพี่ที่ผู้โคตรรักอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะรักจริงๆคนอะไรไม่รู้อยู่แล้วรู้สึกเกรงใจใจดีนะแต่เกรงใจฮลิตสวัสดีครับฮลิตสวัสดีครับด้านหลังเราได้แล้วทีนี้ก็มางานด้านข้างเราก็จะมีการตัดผมคือด้านหลังเสร็จแล้วมาด้านข้างมันเหมือนพวกงานเนี่ยนะซาลอนเนาะก็ได้นะครับได้เลยอันนี้เป็นทรงซอยนะครับสไตล์คนเอเชียนะครับจะเป็นแนวญี่ปุ่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะซอยให้เป็นลักษณะเป็นแบบเปิดหูแต่ตอนนี้ผมตรงนี้มันยังยาวเราอยากจะให้มันดูน้องไนท์ซ้อนเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ทีนี้มาด้านข้างเลยครับนะครับด้านข้างตรงขมับเอาด้านไหนเราตัดด้านนี้เนาะด้านนี้ให้มันเหมือนจะง่ายหน่อยเมื่อกี้เราเฟิร์มแล้วก็เส้นครึ่งกะโหลกสีชมพูคือเส้นครึ่งกะโหลกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดในส่วนของเขียนตรงไหนดีจุดนี้โอเคจุดเราจะมาตัดกันจุดนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีตัดเป็นลักษณะเหมือนก็คือทีนี้เดี๋ยวก็จะมีการดึงลงมาเป็นแถวแต่พอดึงลักษณะให้ดูด้านข้างคือจุดตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะดึงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวคือดึงเป็นสี่เหลี่ยมดึงคล้ายๆกับที่เราดึงด้านหลังไหมครับใช่ครับก็คือตรงนี้ก็ดึงลักษณะเป็นดึง90องศาพอดึงเสร็จเนี่ยไอ้ตรงผมอย่างเช่นนี่คือเส้นผมที่มันอยู่ตรงนี้พอดึงออกมาแต่พอปล่อยลงมาเนี่ยตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยทุกจุดอย่างเช่นสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เนี่ยเวลามันปล่อยลงมาเนี่ยมันก็จะย้อยซ้อนลงมาเป็นชั้นก็เรียกว่าก็จะเกิดเลเยอร์ก็จะเป็นแบบซ้อนเป็นชั้นๆไม่ได้ยาวเป็นไม่ได้ลงมาแล้วเป็นชั้นเดียวกันเลยใช่ครับขอบผมนี้ตรงไหนครับขอบผมใช่เขาจะขอถามว่าขอบผมทำอย่างไรครับขอบผมส่วนไหนครับผมขอบผมตรงนี้ไหมน่าจะเป็นถ้าเป็นผมยาวก็เดี๋ยวทำให้ดูกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดในภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะนึกภาพไม่ออกกันใช่เนี่ยเราเขียนน้องไนท์เดี๋ยวก็น้องไนท์ลองซูมกับตรงหน้าในแบบนี้ก็ได้พอดูจากตรงมุมนี้ก็จะเห็นชัดก็เราก็จะดึงทีละแถวแล้วก็ดึงก็หาเพลินอีกแล้วคืนนี้งานกันไกลใช้ไรเป็นบ้าปุ๊บเราดึงมาแล้วก็จะเห็นไหมครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมดึงก็หาตัว90องศาพอดึงเสร็จสั่นเวลาปล่อยเดี๋ยวจะขอเชื่อมให้หมดก่อนนะครับเพื่อจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นแล้วก็ดึงมานะครับดึงเสร็จก็สับดึงน
ดึงจนไปเชื่อมจุดที่เราตัดไว้ตรงด้านหลังแกมันจะมีจุดเชื่อมของมันอยู่ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วเนี่ยเริ่มซ้อนเป็นชั้นๆแล้วเมื่อกี้มันจะดูยาวยาวยาวทึบเท่ากันเท่าทึบเท่ากันแล้วทีนี้ถามว่าขอบผมที่ทุกคนถามเมื่อกี้คือในแบบเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บขอแบ่งเป็นครึ่งนึงก่อนเราก็จะตัดลักษณะเป็นไต่หูไม่ได้ตัดให้มันดูไม่ได้ตัดลักษณะเหมือนคว้านหูเข้าไปคว้านหูนะครับเขาเรียกว่าเราสร้างเป็นการสร้างกรอบทรงถ้าก้างสร้างกรอบทรงให้ดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้ไอ้ตรงนี้จินตนาการนะครับมันจะเป็นตรงลักษณะนี้อันนี้ให้จินตนาการนี่คือจอนนี่คือหูเนี่ยครับแต่เราก็จะตัดให้มันดูเป็นซิกแซกซิกแซกตรงนี้เพื่อให้มันดูพลิ้วถ้าตัดตรงไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับมันดูแข็งไปมีคำถามมาพอดีพี่ตั้มถามว่าอย่างด้านข้างนะครับกำหนดความยาวต้องกำหนดความยาวเท่าไหร่อย่างที่พี่ตั้มดึงมาเมื่อกี้ความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับดูตามโอ้มันเป็น common senseมันเป็นความรู้สึกแล้วก็ดึงตามความเหมาะสมนะครับมันจะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมดึงอ่ะผมจะเอาส่วนตัวจะเอาเกณฑ์ข้างล่างเป็นหลักแล้วก็ตัดขึ้นไล่ไปข้างบนคือนี่ปุ๊บเพราะว่าตรงเนี้ยพอมันปล่อยแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับไปที่จุดเดิมของเขาอยู่ดีเราก็จะผมจะดึงจะไม่เอาเกณฑ์ข้างบนเพราะเกิดถ้าเกณฑ์ข้างบนเราตัดมันสั้นใช่ไหมครับเป็นแล้วพอไล่ลงมาเนี้ยข้างล่างจะสั้นครับตรงนี้ก็จะสั้นด้วยเราก็จำเป็นที่จะต้องเนี่ยครับก็เมื่อกี้ดึงปุ๊บผมให้ดูเกณฑ์ยาวข้างล่างตัวนี้เป็นหลักแล้วก็ตัดลงมาแต่ถ้าดูเกณฑ์ข้างบนถ้ามันคว้านลงไปมันก็จะสั้นไปแล้วพอตรงนี้จอยตรงนี้ก็จะสั้นไปด้วยโอเคครับนะครับดูทีนี้ก็จะมาตัดนี่ก็จะใช้หนีซี่หางตัดได้ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับสร้างกรอบเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ตรงจุดด้านข้างเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาสร้างลายผมจะแตกต่างกับด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้เหมือนด้านหลังเราจะสร้างลายจากข้างล่างก่อนถูกไหมพี่ดำใช่ครับแล้วก็ค่อยตัดไปคนที่ถามเรื่องด้านข้างเมื่อกี้ขอบคุณครับพี่ครับผมผิดพลาดประการใดถ้าอธิบายแบบคลาดเคลื่อนไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามากันนะครับก็จะเป็นทรงที่เดี๋ยวนี้หาดูได้ยากมากยากแล้วก็หาคนตัดยากมากทีนี้ส่วนตัวโอเคเวลาพี่ส่วนตัวแล้วผมถ้าผมเจองานอย่างเงี้ยบริเวณตรงเนี้ยก็จะเอาออกเพื่อที่จะไม่ให้มันยาวแล้วไปแล้วแบบแทงลูกตาก็จะตัดเหมือนกับว่าถ้าเป็นจินตนาการว่าจะเป็นงานปัตเตอร์เลียนเราก็จะปัตเตอร์เลียนตีโค้งคว้านอย่างนี้ถูกไหมเหมือนคว้านใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็เพิ่มแล้วก็ทิ่มไปนี่จะคล้ายๆในแบบทีนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมแห้งเดี๋ยวจะมาเก็บอีกทีนึงโอเคครับคือเห็นไหมเมื่อกี้ตอนนี้ดูเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเหมือนเดิมครับขอเช็คดึงมาแล้วก็เห็นไหมก็จะมีจุดที่เราจะต้องเก็บเพิ่มเติมเป็นรีเซ็ตโอเคด้านหลังทีนี้ก็เราก็ดึงมาแล้วก็ทรงทวิสกี้หรือเปล่าคะทวิสกี้ได้ไหมเหรอน้องไนจริงๆแล้วทรงนี่ถือตามทรงเอเชียมันคือพยายามหาชื่อทรงนะแต่แบบจะแบบเอาตัดจะเป็นตามแบบซะมากกว่าตามแบบรูปภาพซะมากกว่าบางจะสวิตกี้นี่มันเป็นยังไงบ้างในวันนั้นมันน่าจะแบบได้ไหมก็ได้นะจริงจริงก็ใกล้เคียงแหละก็เคียงได้นะมันก็ได้นะครับทีนี้โอเคน้องที่คำถามเข้ามาเมื่อสักครู่ทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบของภาพที่เราตัดดูเกณฑ์ตรงจอนเป็นการทวนนะครับว่าดึงผมใช้หลักเกณฑ์อะไรเราก็จะมาใช้ด้านนี้ทวนซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วให้ทุกคนดูตามนะครับเราก็จะดึงเข้าหาหน้าอก
ส่วนตัวผมจะดึงบุ๊กเกี่ยวตรงจอยมาด้วยพอดึงเกี่ยวมาเสร็จเห็นไหมครับเอาเกณฑ์ข้างล่างเป็นหลักก่อนแล้วผมก็จะไล่ตัดไปเรื่อยผมนายแบบค่อนข้างเยอะเยอะตอนนี้มีคำถามอะไรมาไหมครับน้องไนท์ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับในส่วนถ้าไม่มีอะไรสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าบับเบิ้ลเบรนสามารถกดเข้าไปที่ LINE @bubblebrain ได้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำการเข้าไปป๊อปอัพเดี๋ยวขออนุญาตยืมมือถือของน้องไข่กุ้งนางหน่อยก็ได้แล้วคนน้องไนท์กุ้งนางเข้าไปที่ LINE หน่อยครับเดี๋ยวก็ครับผมเดี๋ยวให้น้องกุ้งนางเปิดเลยครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงเพื่อน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 นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วเข้าไปตรงค้นหาค้นหาแล้วก็แอดตรงไหนเอ่ยตัวเลขสังเกตได้สวยงามใช่แอดก็ภาษาอังกฤษบาร์เบอร์เบนนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าบับเบิ้ลเบนนอกจากสอบถามทางแอดมินโดยส่วนตัวสามารถเข้าไปที่ไลน์บับเบิ้ลเบนกดเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนหรือว่าแชทนี้เรามีพอกดแชทเข้าไปป๊อปอัพก็จะเด้งขึ้นมาเป็นลักษณะตรงสินค้าตรงนี้นะครับในสินค้าก็จะมีช่องรีวิวแล้วก็มีโปรโมชั่นใครที่สามารถซื้อของในเพจนี้ก็สามารถที่จะได้ในไลน์ก็สามารถที่จะรักษาโปรโมชั่นได้ทีนี้เข้าไปตรงป๊อปอัพตรงสินค้าทุกคนก็สามารถเข้าไปเลือกรายการสินค้าในนี้ได้สินค้าก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันในนี้ได้โอเคแล้วทีนี้ก็อยากดูรีวิวก็เข้าไปตรง YouTube ก็จะมีลักษณะ YouTube ของช่างในแต่ละคนของ Bubble Brain นะครับยังไงก็ฝาก LINE @Bubble Brain นี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับมีคำถามมาครับครับผมเหมือนถ้าต้องการความสั้นความยาวครับกำหนดขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับที่ช่างกำหนดเองตามหน้าตาลูกค้าครับอันนี้มันผสมกัน2อย่างถ้าวันนั้นลูกค้าอยากจะให้เราเนี่ยตัดเอาความสั้นแบบเขาไม่กังวลเรื่องระยะเราก็สามารถกำหนดให้ดูตามความเหมาะสมได้เลยแต่ตามความเหมาะสมมันจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือระยะความยาวความมั่นใจของตัวลูกค้าซึ่งเขามั่นใจในระยะนี้แต่ระยะที่เราอยากจะตัดให้กับการเป็นระยะที่เขาไม่มั่นใจมันก็จะรู้สึกเขาก็จะไม่สามารถจะพรีเซนต์ทรงผมที่เราคิดว่าดีซึ่งจากปัญหาหน้างานที่ผมเจอเหมือนกับว่าเราเห็นคนคนหนึ่งแต่งตัวแนวนี้เท่แต่พอเขาแต่งเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่สามารถที่จะพรีเซนต์ทรงผมนั้นได้ทั้งหรือไม่มันก็มีอีกวิธีนึงตัดไปก่อนแล้วก็ต้องไปวัดกันชีวิตประจำวันของเขาแล้วมีคนซัพพอร์ตตัวลูกค้าว่าดูดีขึ้นเขาก็จะมั่นใจในสมุดที่เรานำเสนอทีนี้เรื่องนี้เหรียญมันออกได้หลายหน้าผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรคือเรื่องที่ถูกที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้คำว่าในน้องไนท์วัดใจกันไหมก็จริงๆก็ได้นะจริงก็วัดใจได้นะก็บางก็เป็นเรื่องของสวยเรากับสวยลูกค้าอีกสวยเราคิดว่าสวยถ้าเขาคิดว่าไม่สวยก็เราก็อาจจะเศร้าไปขอบคุณคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามแบบแนวทางของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยโอเคแต่ผมขอเล่นก่อนนะตรงนั้นพี่ขอเล่นนะต้องทำเวลาทีนี้ก็มาตรงนี้ต่อคอสเช็คเดี๋ยวฝากน้องไนท์เซเฮโลสอบถามอะไรได้นะแต่ถ้ามีคำถามเข้ามาเดี๋ยวพี่ขอทำเวลาตรงส่วนนี้ก่อนเป็นประโยชน์มากครับบางท่าสามารถนำไปปรับเป็นทรงอื่นได้เลยด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงๆบริเวณตัดไอ้ตรงเป็นกรอบทรงเนี่ยเราจะถนัดกับ
ว้านผมมากกว่าแต่พอต้องสร้างลายผมเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าเราต้องสร้างลายยังไงแล้วก็ให้จินตนาการว่าเราเอาหวีตัดก็ได้เนี่ยสร้างเกณฑ์หวีพอสร้างเกณฑ์หวีเสร็จแล้วก็เอากรรไกรทิ่มหรือจะตัดตรงก็ได้เพื่อที่จะสร้างทรงอะครับไม่คือยังอย่างว่ามันไม่กินมากกว่านี้แน่นอนอยากได้ที่รองบ่าซอยสามารถทักไปถามในเพจได้เลยครับได้เลยครับทักไปถามในเพจได้เลยครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับจะมีแอดมินตอบเรื่องสินค้านะครับที่บ่าซอยนี่ก็จะสามารถใช้1ป้องกันความเปียกสำหรับลูกค้าที่เวลาเราพรมน้ำนะครับแล้วก็สามารถเอากิ๊บเน็บก็ได้แล้วก็เท่าที่ผมได้ลองใช้มาเนี่ยผมชอบผมติดเลยแหละคือน้ำหนักของบ่ารองเนี่ยช่วยทำให้เศษผมเข้าที่คอลดลงด้วยเกมนั่นน่ะสวัสดีครับอันนี้กำลังตัดทรงอะไรอยู่ครับอันนี้ก็เป็นทรงซอยสั้นสไตล์เอเชียนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าทวิสกี้นะครับเมื่อกี้จะมีคนออกมาตอบว่าเป็นทรงทวิสกี้ก็ได้ค่ะตอนนี้พี่ตั้มก็กำลังเล่งมือนะครับโอเคอีกคนอย่าพอเป่าได้ก็แป๊บเดียวแล้วโอเคงานบนงานบนครับน้องนายคุณนี่มาด้านหลังก่อนจะเป็นด้านหลังนะครับเราก็จะมีเส้นครึ่งกะโหลกเมื่อกี้เราจะมาจัดการตรงเส้นครึ่งกะโหลกเหมือนที่เราวาดไว้ในรูปเมื่อกี้จะเรียกว่าครึ่งหลังบนหรือว่าด้านบนก็บริเวณขวัญตัดทีละเซกชันจะแบ่งเป็นโอเคเดี๋ยวก็จะแบ่งลักษณะนี้ครับพยางเลยดีกว่าครับผมน้ำต่ออีกรอบหนึ่งในแบบผมหนาลองทรงกับอันเดอร์คัตเหมือนกันไหมคะถ้าตามหลักสากลคือทรงเดียวกันนะเพราะว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าลองทรงอันเดอร์คัตเนี่ยมันลองทรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่างไทยชาติเดียวที่ใช้คำนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ไม่แล้วเวลาอันเดอร์คัตคืออันเดอร์คัตก็คือเหมือนกับว่าเปิดด้านไม่ว่าจะเป็นโลว์มีเดียมหรือไฮเนี่ยมันก็ใช้คำว่าอันเดอร์คัตได้หมดอันเดอร์คือด้านใต้ข้างใต้ด้านใต้ใช่ไหมครับพอเราจับปัตเตอร์เลียนขอเนี่ยใช้จับปัตเตอร์เลียนจะเห็นภาพอันเราคืออันเดอร์คือเป็นการเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนคืออันเดอร์คัตคือโดยใช้ปัตเตอร์เลียนหรืออันเดอร์คัตโดยกรรไกรก็ได้อันเดอร์คัตไม่ใช่อุปกรณ์อาจจะมันเป็นวิธีการตัดไม่ใช่ชื่อเรื่องอุปกรณ์ไม่รู้ตอบอย่างนี้จะยังไงแต่ว่าผมเท่าที่หาคำเท่าที่ผมเป็นคำนิยามที่พี่ตั้มตีว่าเป็นความเข้าใจอย่างนั้นไปแล้วจริงเป็นความเข้าใจอย่างนี้ไปแล้วถ้าจับกันไกลยากมากครับ ถ้าจับกันไกลจริงๆแล้วแรกๆก็จะเหมือนมันจะยากนะครับแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะชินเองเพราะกล้ามเนื้อก็จะเริ่มจำทรงนี้เอาไว้ใช้ซอยกับผู้หญิงสูงวัยก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับดีเลยนะจริงได้ครับคือจริงๆหน้างานเราเนี่ยเวลาเขาก็อยากจะเข้ามาแล้วแต่ผมชายก็ให้เราซอยบางทีก็ถือว่ายังไงนะบางทีเราก็เขาก็อยากบางคนอยากจะตัดผมซอยนะแต่ผมผู้ชายใช่อันนี้ก็มนุษย์ก็นั่งงานใครเจอบ้างเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเจอค่อนข้างเยอะเลยอยากจะมาเข้าร้านอยากจะให้ร้านผู้ชายตัดผมซอยเขาอยากแค่เขาสื่อว่าอยากจะให้งานมันดูเท่ก็เทคนิคพี่ดูตัดง่ายดีขอบคุณครับด้านหน้านี่ไว้เป็นทูบ็อกซ์ได้ไหมครับช่างด้านหน้าจริงๆคำว่าทูบ็อกซ์มันก็เป็นชื่อทรงอีกทรงหนึ่งแต่ว่าถ้าต้องใช้คำว่าถ้าอยากให้ข้างหน้าเป็นหน้าม้าไหมเป็นหน้าม้าสไลด์หรือว่าจะเป็นแบบเอาไปแสกอีกทีก็อยู่ที่ลูกค้านะครับใช่ครับมาต่อกันที่ด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาจับกำหนดเกณฑ์ข้างหน้าก่อนดีกว่าได้ไปไหนครับผมในหน้าครับแบ่งสามเหลี่ยมเหมือนเดิมดีกว่าไหมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยว
จะแบ่งด้านบนเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วเวลาตัดผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีแบบในหัวมาก่อนว่าจะเริ่มจากเทคนิคขั้นตอนไหนก็จะดูหน้างานแล้วก็ตัดตามแบบตอนนี้ครับมาดูสำหรับคนเข้ามาดูใหม่ที่มาดูสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากจุดครึ่งกะโหลกตรงนี้พอจุดครึ่งกะโหลกเสร็จตรงนี้จะเป็นขอบผมที่เราจะมาเริ่มตัดแต่จะเริ่มมาเลยเป็นสามเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวตรงนี้พอเริ่มตัดด้านหน้าเนี่ยก็เกณฑ์ผมก็จะลักษณะมันจะอยู่ลักษณะมันจะสไลด์อยู่ประมาณระหว่างคิ้วเราก็จะมาตัดตรงด้านหน้าก่อนกระบี่เงียบจังครับสุราษฎร์เดือดเปล่าครับพี่ตั้มวันนี้กอร์วิชครับลูกค้าครับได้แต่ลูกค้าครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับปกติช่างตั้มถนัดซอยผู้ชายมากกว่าหรือเปล่าครับพี่ตื่นนี่รู้สึกว่าเริ่มรู้คำถามแล้วนะในแบบง่ายหน่อยครับพอผมเปียกมันจะยาวพอผมแห้งมันจะหดเราจะตัดไว้ระยะคิ้วส่วนตัวผมก็จะตัดนี้ไปเลยระยะลูกตาช้อนลงไปเลยนะครับแล้วก็ลาดหวีมาแล้วก็ถอยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นงานถ่ายบ้างละน่าจะมีคนอยากดูนะเนาะแต่ก็จะเป็นลักษณะเฟดแบบสไตล์แบบช่างตั้มสไตล์ช่างตั้มแต่จริงหน้า งานของพี่ก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยมาไม่ค่อยรีเควสไม่ค่อยรีเควสเรื่องงานเฟรมเท่าไหร่อันนี้หน้า งานของตัวผมนะครับที่เราได้เจอจะเป็นงานซอยพองานซอยเนี่ยก็เลยเอาสิ่งที่เจอหน้า งานมาแบ่งปันกันทีนี้ด้านข้างตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงจุดนี้จุดที่เราวิ่งมาสามเหลี่ยมแล้วก็จะเหลือตรงนี้ทีนี้ก็จะเอาจุดตรงนี้ครับมาเชื่อมกับจุดตรงนี้โดยก็จะตรงนี้เอาด้านนี้ดีกว่าเนาะก็จะดึงมาเชื่อมกับไอ้ตรงจุดนี้ด้านข้างที่เราดึงเข้าหาตัวเองเมื่อกี้ตอนแรกแต่ดูจากหน้างานแล้วคิดว่าเพื่อเป็นการสร้างเลเยอร์เราก็ดึงนี้เราจะดึงเป็น135นะครับมาครับผมตรงไหนด้านหน้าเลยจะได้เห็นงานชัดเริ่มจากด้านหลังก่อนเลย135นะครับดึงไล่ไปเจอจุดตรงนี้เห็นชัดนะแล้วก็มันต่างกับการแบ่งซอยองศาไหมคะอันนี้ถามถึงส่วนไหนครับส่วนไหนเพราะเขาถามตอนก่อนพี่ตั้มจะอธิบายเมื่อกี้พอดีภาพสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตัดนะครับค่อยๆตัดเดี๋ยวขอทำเวลาแป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรูปการรูปรัดพี่ตั้มก็จะดึงเชื่อมจากด้านข้างนะครับเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเวลาปล่อยมาแล้วมันย้อนมันมีการแบบเลเยอร์เรียงลงมาเลเยอร์เรียงมาทีนี้ก็จะมาเช็คแบบลักษณะเป็น90บิตรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนี้เราทำเป็นลักษณะ135ไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคครับแม็กขอบคุณมากครับใครมีคำถามสงสัยก็ถามมันเข้ามาได้นะครับก็จะดึงมาเช็คเป็น94ทีนี้ก็จะไปฝั่งนึงโอเคเริ่มจากข้างหลังดึงมายกเจอจุดเชื่อมข้างล่างเป็นงาน135ตัดไล่ไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างเลเยอร์ตรงโค้งงานด้านข้างระ
วพยายามระวังเกณฑ์ผมด้านหน้าก่อนนะเกณฑ์ผมด้านหน้านี้ถ้าตัดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเติร์ดแล้วมันจะสั้นไปต้องระวังหน่อยนะครับเกณฑ์ผมที่เราไว้สามเหลี่ยมด้านหน้าเราค่อยพอถึงเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งตรงนี้เออจากคำถามเมื่อกี้ครับว่าบอกแบ่งช่อซอยทั้งหัวครับพี่ตั้มแบ่งช่อซอยทั้งหัวใช่คำถามที่แบบว่าเขาถามว่ามันต่างกับการแบ่งช่อซอยองศาไหมคะคือการแบ่งช่อมันมีองศาอยู่แล้วนะครับใช่ทุกอยู่ที่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าช่อนั้นจะเป็นเรื่ององศาไหนการจับช่อทุกครั้งเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยไม่ว่าจะดึงช่อไหนเนี่ยมันมีองศาเหมือนถ้าช่อข้างหน้าเราอยากดึงไปองศาไหนผลลัพธ์มันก็ต่างกันหมดเลยใช่ครับการจับการดึงผมเนี่ยก็จะมีองศาแน่นอนด้านหน้าตรงนี้มันจะดูไม่ได้เป็นซ้อนเป็นชั้นๆใช่ไหมน้องไนท์ทีนี้มาด้านข้างเลยฝั่งตรงนู้นน้องไนท์ฝั่งตรงข้ามเลยครับโซนนี้เราก็จะดึงโน้มไปข้างโน้มไป135นี่จะแบ่งเป็น section นะครับเราดึงจากตรงกลางมาก่อนโดยการนำผมจากเกณฑ์ข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้น180ดึง3ก็ได้นะครับไม่ต้องยกขึ้นสูงเพราะเดี๋ยวเราก็จะเมื่อยกันจริงๆถ้าเทคนิคนี้พี่ตั้มใช้ตลอดเลยนะเวลาพี่ตั้มตัดผมด้านบนที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตหรือว่าใช่ครับถ้าเป็นการสร้างชั้นสร้างเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นไล่เป็น135ไล่เป็น180ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะสร้างลักษณะเส้นผมยังไงคือมันตัดจนแบบว่ารู้แล้วว่าเดี๋ยวตรงไหนต้องไปตรงไหนก็บางทีก็พยายามจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุดนะนิ้วกรีดกรายมากครับช่างพี่เตือครับไม่ใช่ครับจิโกโอ๊กครับนี้จิโกโอ๊กขอบคุณมากครับเพิ่งสังเกตและพี่ตั้มเฟี้ยวจัดอันนี้แม็กครับแม็กขอบคุณมากครับเดี๋ยวพอเป่าแห้งนี่แป๊บเดียวแล้วมีน้องไนท์ด้านหน้าเลยครับทีนี้ก็เราก็จะมาลักษณะก็เช็คเหมือนเดิมดึงสูงเราย่นได้เพราะว่าเราหนีบไว้อยู่เราหนีบผมไว้ขอเนี่ยเป่าผมครับผมทำเวลาครับในสิ่งที่เหมือนเดิมครับวันนี้ขาดไม่ได้ติด perfect keratin นะครับจาก L angel นะครับ L angel นะครับอยู่ในลาย add double bend มีให้ดูว่าตอนนี้ผมก็จะชอบใช้เป็นการ protect เส้นผมสำหรับผมที่ต้องเจอความร้อนจากใดแล้วก็ทำให้ผมตัดทรงได้สวยแล้วก็ซอยได้ดีขึ้นด้วยก็จะใช้ลมร้อนเลยนะครับสองร้อยสิบหกครับตรงนี้ใช้ฟันเตอร์ก็ไม่ต้องใช้หินอะไรนั่งได้นะใช้นิ้วสังสังดังนิดนึงตอนนี้ก็ที่ได้อยู่ก็ไอ้เสียงไหนก็ไปกดก่อนอ
แม็กบอกว่าผมคนนึงนะครับที่เอาเทคนิคพี่ตั้มไปใช้เป็นประโยชน์มากครับไก่จะแห้งแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บฟันยาวนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเปียกมันก็จะดูยาวทีนี้ก็โอเคได้เกณฑ์ตามระยะคิ้วพอดีใช่ครับนี่ก็จะมาเก็บเชื่อมตรงนี้ต่อเพราะว่านี้ก็อยู่บริเวณเกณฑ์นี้มีคนบอกว่าต้องแม่นองศาด้วยอันนี้องศามีส่วนที่สำคัญนะครับคือเพราะว่าอิทธิพลในการดึงไปแต่ละจุดก็จะให้ผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันบางครั้งการตัดผมเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่ององศาไม่ต้องบังคับทุกครั้งถ้าเพิ่มได้ก็จะยิ่งดีขึ้นใช่ก็จะยิ่งดีครับความรู้มีไว้ไม่เสียหายครับคือเราใช้เมื่อจำเป็นที่ต้องคือพอจังหวะที่จะต้องใช้แล้วเราสามารถใช้งานได้ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีลูกค้าเรียกได้เราก็จัดการให้ได้ด้วยใช่ครับโอเคยังขออีกนึงครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเก็บบางส่วนนะครับที่แบ บยาวบ้างอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเปียกอยู่นะครับน้องนายอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งไหนดีฝั่งนี้มันเดินความรู้เหมือนเดิมทีนี้ก็ซอยผมจะใช้กันไกลพวกนี้แล้วขอใช้โอเคลดเนื้อผมนะครับเพราะว่าซอยพวกนี้ก็จะซอยให้แบบเท็กเจอร์เหรอครับซอยใช่ครับเป็นการสร้างเท็กเจอร์ครับใช่การสร้างเท็กเจอร์เนี่ยเวลาดึงผมเนี่ยใช้ความรู้สึกว่าเวลาดึงมาผมยังดูหนาอยู่หรือเปล่าถ้ายังหนาอยู่ก็เราก็ค่อยๆสับไปเรื่อยๆโดยส่วนตัวเทคนิคผมก็จะใช้ฟันปลาทีหลังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในงานอิมโพไวส์นะบางครั้งเสียงทรงผมแล้วเราก็ต้องตัดให้เป็นศิลปะเลยนะเดี๋ยวถ้าเราตัดเป็นแบบว่าเป็นแพทเทิร์นขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบออกเป็นแนวแบบวิทยาศาสตร์มากไปผมก็จะตัดให้มันมีแบบมีความอาร์ตเข้าไปด้วยให้มันรู้สึกว่าสนุกเพราะว่าเมื่อกี้โครงสร้างเราทำมาดีแล้วพอโครงสร้างเราทำมาดีแล้วก็ใส่ความสนุกไปสักหน่อยให้งานมันดูมีอารมณ์เพิ่มขึ้นกรรไกรรุ่นไหนที่ใช้อยู่ครับนี่จะเป็นตัวสีดำนะครับเบอร์เบนสีดำครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรโค้งของเบอร์เบนตัวนี้เอาเป็นการสไลด์ลดเนื้อผมได้เลยก็จะหรือไม่ก็จะลดเนื้อผมแบบนี้ก็ได้นะขูดได้เลยเพราะว่าในแบบผมหนาก็ขูดได้เยอะหน่อยฟรีแฮนด์เลยอันนี้ก็
อยากทราบเป็นไกด์ซอยเอากี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ผมได้แบบค่อนข้างหนานะนี่ก็ผมก็จะใช้กรรไกรเนี่ยเปิดทางไปก่อนมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 35% ได้ในการใส่เพื่อที่จะให้ผมมันดูแบบเป็น texture เป็นช่อๆขอบคุณแม็กครับน้องแม็กไม่อยู่น้องแม็กอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับต้นจนจบแฟนพันธุ์แท้ช่างเฟิร์นบอกว่านุ่มจัดนุ่มนี่ผมนะครับช่างเฟิร์นก็นุ่ม น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นหลับตาตับน้องเฟิร์นนี่ก็จะชอบแซวว่าพี่ตั้มเป็นใหญ่น้องเฟิร์นนี่ก็จะเป็นทีมฮาริสเฟิร์นหลับตาตัดคนอะไรมึงหลับตาตัดเก่งเก่งนี่ทางบนเราจะมาซอยผมนะครับทีนี้คือน้องไนท์พอทรงผมที่แบบมันโครงสร้างมันดีอ่ะที่เหลือเราก็ใส่ยับยิ่งในแบบผมหนาๆนี่คือสับไปทุกแต่ถ้าคนนั้นคนบางผมบางๆได้ต้องครับต้องระมัดระวังระมัดระวังกันหน่อยเนาะระมัดระวังกันไม่ต้องระมัดระวังกันหน่อยระมัดระวังกันพอสมควรเลยเพราะว่าเกิดถ้าตัดแล้วก็แบบผมดูร้านไปเนี่ยมีงอนท่านเฟิร์นบอกว่าทีมงานน้ำยาปรับทีมงานน้ำยาอ่ะรอบสัปดาห์ก่อนที่แซวเอ้ยแซวเฟิร์นบอกว่าอะไรนะทำไมตัดผมยังไงนุ่มเราไปบอกว่าให้ใส่ตับอันนุ่มจริงๆเราใส่ผสมน้ำอ่ะใส่น้ำไปใส่เข้าไปฟ็อกกี้พูดเล่นนะครับอย่าไปลองนะตัดยังไงให้มันน่าจะต้องตัดแบบนี้ผมยืนตัดแล้วงงทั้งวันตัดยังไงให้มันตัดแบบพี่ตั้มก็ยิ่งเนี่ยที่จับมาแล้วก็ซอยซอยซอยก็จะตื่นเต้นโดนนิ้วก็จะแบบสะดุ้งอ่ะเป็นเหมือนกับว่าโดนแล้วเมื่อกี้ก็นะมีนิดนึงอยากทราบกิ๊บหนีบผมของอะไรครับกิ๊บหนีบผมของส่วนตัวครับผมกรรไกรโค้งเอาไว้ใช้กับงานแบบไหนได้บ้างครับใช้ได้ทุกงานเลยนะครับกรรไกรโค้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานยากเลยคือเราจะเหมือนที่จะบอกว่าเราจะตัดเปิดทรงเนี่ยมันก็ใช้งานได้อะปกติมันไม่ได้แบบว่านั้นมากแล้วก็ถ้าจะสไลด์ยิงสไลด์ก็เป็นเรื่องอย่างเช่นเนี่ยครับสไลด์เข้าไปได้เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เห็นพอดีเป็นสไลด์ผมแต่หวีสวยนะใช่เห็นไหมครับลูกค้ายังบอกว่าหวีสวยนี่เป็นไงลูกค้าบอกว่าหวีสวยซื้อไปใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างตัดผมขายลูกค้าต่ออันนี้ทำไมงานพวกญี่ปุ่นเนี่ยฟันปลาเนี่ยเขาใช้ค่อนข้างดุนะดุมากครับดุมากดุมากทีนี้เมื่อกี้เหมือนเราแบ่งช่องไฟเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาสับแหลกแหลกยอมรับว่าสับแหลกแน่นอนครับแต่ว่าถามว่าทำไมเรากล้าสับแหลกเพราะในแบบผมหนามากหนามากเท็กเจอร์ต้องโน้มผมตามลายก่อนพอยใช่ไหมครับจริงๆคำว่าเท็กเจอร์คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะที่มันพื้นผิวที่มันดูแตกต่างกันใช่ครับน้องไนท์ก็จะไหนนะจริงๆงานกันไกลไนท์ก็ดีอีกคนหนึ่งนี่ใครอยากดูน้องไนท์ตัดผมบ้างครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูน้องไนท์ตัดผมเนี่ยเดี๋ยวไหนผมจัดให้พี่ตือแซวว่านายแบบพูดได้ด้วยนายแบบพูดได้ด้วยใช่ครับผมที่เป็นวอลลุ่มพอดีควรมีลักษณะแบบไหนครับโอ้คำถามเป็นคำถามไม่ถูกเลยเป็นเปิดกว้างมากๆเลยครับคือใช้สายตาดูนะเหมือนงานศิลปะเพราะว่าโอ้คำถามนี้อยากจะตอบให้ได้หล่อๆตอบคือโอ้ไนท์ขอโทษถามรอบนี้ผมที่เป็นวอลลุ่มพอดีควรมีลักษณะแบบไหนน่าจะเป็นลักษณะที่โค้งและดูนุ่มๆแล้วก็ไม่ดูแตกฟุ้งจนเกินไปไม่แตกฟุ้งแล้วก็ไม่ดูเป็นก้อนจนเกินไปใช่ครับวันนี้เราก็จะมาใช้ลักษณะเหมือนกับฟันปลานะครับค่อนข้างสับลงไปค่อนข้างเยอะเมื่อกี้เราใช้กรรไกรปกติเนี่ยตัดเพื่อที่จะสร้างร่องผมพอร่องผมมันเกิดขึ้นจากความหนาเราก็กรรไกรเข้าไปแบบรู้สึกว่าน้องไนท์รู้สึกภาพผมมันดูแบบมันดูแหลมขึ้นไหมมันดูแหลมขึ้นครับเพราะว่าทรงผมในญี่ปุ่นก็จะดูแบบฟุ้งๆแหลมใช่
ตามในแบบนะครับที่เราให้ดูเบื้องต้นกรรไกรคนดูแลรักษายังไงครับกรรไกรก็หยดน้ำมันหยดน้ำมันแล้วก็เช็ดเช็ดบ่อยๆเช็ดเช็ดนะครับใช่ครับกรรไกรก็มีคนถามเข้ามาในเพจพอสมควรเหมือนกันแล้วเท่าที่ผมเห็นก็คือกรรไกรเนี่ยขอบับเบิ้ลไม่ต้องรับคมนะครับกรรไกรบับเบิ้ลคมอยู่แล้วรวมถึงท่านวาเลนเต้นะครับท่านทราบออกไปรับเนี่ยประสบการณ์ผมอะคือค่อนข้างที่จะเสียเยอะกว่าเพราะว่ากรรไกรถ้ารับแล้วมันเกิดความคมไม่ต่อเนื่องเป็นขนแมวไอ้ตรงขนแมวนี่แหละจะทำให้กินเส้นผมทำให้ดึงไปดึงผมลูกค้านะครับก็ฝากเป็นคำถามจริงๆก็อารมณ์เหมือนแบตเตอรี่แหละครับก่อนใช้ถังใช้แล้วก็หยอดน้ำมันเช็ดมันให้เรียบร้อยครับมันก็จะถนอมการใช้งานของเราได้ดีตัดมันมากครับวันนี้นานๆจะได้ต้องได้ว่าจริงตัดผมเยอะตัดผมเยอะจริงๆหัวในแบบนี้เราหาเจอค่อนข้างที่จะยากยากนะหัวขนาดลักษณะผมเยอะแบบนี้ยากมากโอเคครับอันนี้จะมาตัดบริเวณตัดบริเวณรอบใบหูที่เราบอกว่าจะให้มันดูพิ้วๆมันจะดูแหลมขึ้นมาดูอีกฝั่งนึงตอนแรกมันจะดูหนาๆพอมาดูหนาๆเสร็จเราใช้ฟันปลาสับไปเลยครับสับไปเลยนายแบบผมหนานายอิจฉามากพี่ตือบอกครับนายแบบผมหนามากครับพี่ตือนี่สับไปนี่แบบนี่แบบกรรไกรนี่แบตจะหมดแล้วครับกรรไกรแบตจะหมดได้เลยแล้วกรรไกรแบตจะหมดแล้วนี่สับแบบเป็นญี่ปุ่นฟันปลาก็คือสับแหลกสับแหลกแต่ว่าก่อนที่จะสับแหลกนี่โครงสร้างมันต้องดีก่อนดีก่อนเพื่อที่จะให้ผมมันดูตรงไหนมันดูหนาแล้วก็ไปเติมมันก็ตอบไม่ถูกนะว่าต้องทีนี้มันเป็นเรื่องของอินโฟไวส์ซะทีนี้ก็จะดูฟุ้งๆมีความเป็นตรงปกไหมตรงปกครับน้องเดี๋ยวนายแบบครับเปิดให้ดูหน่อยฮะเปิดเครื่องให้ดูหน่อยเพื่อเป็นการเทียบเคียงว่าจะตรงปกหรือเปล่าโอเคเราเลยมา10นาทีแล้วครับผมตื่นครับวันนี้ช่วงแรกๆต้องขออภัยด้วยไมค์เสียงไม่ดีเลยแก้ปัญหาหน้างานไปอยู่ใกล้จะใกล้เป็นลักษณะคงที่มันดูออกแนวแบบอันนี้จอนผมจะให้ยาวกว่าในแบบหน่อยแล้วก็จะทรงผมก็จะออกมาก็ทิศทางเดียวกันใช่ทิศทางเดียวกันให้เหมือนหมดบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่สามารถตัดผมได้เหมือนใครใช่ครับแต่ละคนมีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันนี่ตัดไปในแบบอ๋อดีนะมีจบได้เห็นอยู่ถ้าอยากไปตัดผมด้วยร้านอยู่ที่ไหนครับซอยมุกธานี1สุราษฎร์ธานีนะครับเป็นร้านตัดผมประจำหมู่บ้านมาทดลองกันได้ทีนี้หมดเป็นผลิตภัณฑ์น้องไนว่าผมให้แค่นี้ใช้อะไรเป็นซีซอลหรือว่าเป็นแว็กซ์ดีแปลว่าแว็กซ์ดีกว่าแว็กซ์ดีกว่าแว็กซ์นะครับอุ้ยป๋าใช้ตัวนี้ครับจากบาร์เบอร์เบนบาร์เบอร์เบนนะครับใส่ไปก็ส่วนตัวใส่ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็พยายามละลายเกลี่ยให้ทั่วมือแล้วก็สไตลิ่งก่อนเพื่อที่จะให้ทรงผมมันเพราะว่าเวลาเราใช้เรื่องผลิตใช้โปรดักต์เนี่ยครับมันทำให้ทรงผมมันดูชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นท่านเฟิร์นบอกตรงปกสุดจัดตรงนี้ก็เป็นลักษณะมันมีความเป็นแบบเอานี้นะผมกล้าพูดเลยวันนี้หาผู้ชายนี้หัวแรกที่ได้ตัดไม่เคยตัดทรงนี้กับใครที่ไหนมาก่อนครับอันนี้คือครั้งแรกแต่ว่าใช้หลักการที่เราเคยศึกษามาเรื่ององศามีคนบอกว่า
หน้ากลายเป็นคนญี่ปุ่นเลยเหมือนคนโอซาก้าโอซาก้าโอโตซังดาโนี่มันจะเป็นแบบฟุ้งๆแบบมีความเป็นญี่ปุ่นทรงนี้คือทรงที่เธอจะไลฟ์วันที่16แต่อุบัติเหตุวันนี้ได้เอามาใช้ให้ก่อนนะครับทรงนี้ได้เลยแล้วภาพออกไปให้เยอะนะออกไปเยอะฮะเบาหัวไปเยอะพอตัดเสร็จก็นายแบบก็จะเรียกอะไรมาตรงเลยมีคนบอกว่าผมหนาใส่ทุกเทคนิคลดเนื้อผมใหญ่ผมครับยำใหญ่ไปกับยำใหญ่มากนางไนท์หมุนโอเคเดินเดินสวยราวได้เลยพี่ตอนนี้เซตอัพเสร็จแล้วนะก็ผมว่าก็จะเป็นจะดูมีความเป็นญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตถอดผ้าคลุมได้เลยนี่เป็นใส่คอแบบคนญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยคอจีนด้วยพอดีขอเนี่ยติดกระดุมในแบบครับอันนี้บังเอิญมากเลยเนี่ยไม่ได้แบบมันได้ในแบบใส่มาเลยเนี่ยนั่นจะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะถ้าใส่เสื้อสีดำกระดุมทองนี่คือแบบว่าใช่เลยมีคนบอกว่าเจร็อกครับเจร็อกนะเท่นี่ทรงนี้ก็นะครับสำหรับความรู้ในการซอยทรงผมวันนี้ก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับหรือว่าถ้ายังสงสัยก็ดูย้อนหลังจริงๆแล้วหลักการเวลาผมเคยไปดูความรู้เรื่องตัดผมเราไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่เราดูวันนี้เราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่พอเราทำงานไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราเคยไปดูก่อนหน้านี้มันก็จะกลับไปเข้าใจอีกทีนึงในวันข้างหน้าก็ได้วันนี้เราดูจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมลองไปปรับใช้ลองไปทดลองมันดูเพราะว่าสิ่งที่เราได้ให้ดูความรู้ในวันนี้ยังไงวันหน้าเราสามารถได้ใช้แน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าหน้างานนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงก็ทรงผมที่แนะนำวันนี้ก็เทคนิคก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเทคนิคซอยทรงผมแนวเป็นน่าจะเป็นญี่ปุ่นสุดแล้วจะเป็นความเป็นญี่ปุ่นเอาเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวให้น้องไนท์มาเข้ากล้องเดี๋ยวเราจะลาไลฟ์นี้จะเป็นไปก่อนถ้าจอนมาอีกนิดบอกว่าเป็นพี่เด็กนะพี่เด็กนะ ครับวันนี้ผมตั้มแชร์เบอร์ช็อปนะครับแล้วก็น้องไนท์น้องไนท์จากด็อกเฟสนะครับมาเป็นทีมงานของเราที่จะมาช่วยแบบแล้วก็นี่คือแบบตัดผมวันที่16ของเราแต่วันนี้อุบัติเหตุครับเรามาตัดวันที่9วันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาหน้างานตัดไปตื่นเต้นไปนะครับตื่นเต้นเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าแก้ไขก่อนหน้างานเพียงแค่1ชั่วโมงโชคดีเราไปเจอนายแบบกันมาก่อนหน้านี้เลยมีการทับทามมาก่อนเลยแก้ไขปัญหาหน้างานได้ทันถ้าหาไม่ได้คงอาจจะแบบอะไรนะน่าจะจอดับวันนี้น่าจะจอดับวันนี้นะครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปขอขอบคุณทางบับเบิ้ลนะครับขอขอบคุณพี่เตอร์นะครับที่ให้โอกาสในการไลฟ์ทุกๆสัปดาห์นะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันพุธเป็นของบอมบับเบิ้ลบอมที่อิสรภาพนะครับส่วนใครจะมาตัดพรุ่งนี้รอติดตามนะครับวันศุกร์ทีมฮาริสนะครับบับเบิ้ลเบนสนับสนุนบับเบิ้ลไทยฝากช่างพี่ๆน้องๆทุกคนติดตามด้วยนะครับส่วนผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปถ้าพูดสิ่งไหนแล้วผิดพลาดประการใดเนี่ยขอน้อมรับผิดด้วยนะครับวันอังคารหน้าเป็นทรงไฮเฟสนายแบบของเราจะเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสัปดาห์หน้าจะมีทีมงานจากนครศรีธรรมราชเข้ามา เยี่ยมชมที่แชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์เราจบแต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ